สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เกดก็ได้รับคำขอนะคะมาให้ทำผมไปเที่ยวนะคะหรือว่าทำผมไปเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้เกดจะทำผมสำหรับไปเที่ยวแล้วนะคะก็จะเป็นแบบรอนที่มันออกจะใหญ่นิดนึงนะคะก็ขอตั้งชื่อลุคนี้ว่า natural curl นะคะก็ซึ่งแต่ว่าร่อนธรรมชาตินะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยออกจากธรรมชาติเท่าไหร่แต่ก็จริงๆมันก็ร่อนมันก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นแบบว่าเห็นชัดว่ามันจะเป็นหลอดๆนะคะก็อาจจะให้อาจจะแบบเป็นลูกบีชเวฟอะไรอย่างนี้อาจจะสามารถทําไปเรียนนะคะไปเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวทะเลไปดูหนังกับแฟนกินข้าวไปสยามอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนทําได้แน่นอนนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปดูกันต่อเลยก่อนที่เราจะมาทําผมกันนะคะก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนอันดับแรกนั่นก็คือที่ม้วนผมของเรานั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่มีขนาด30 มิลลิเมตรนะคะอันนี้ใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องทำให้ร้อนแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีอันนี้เป็น heat protecting นะคะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นมากขึ้นนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีหวีนะคะจะใช้เป็นหวีแบบกลมๆนะคะหรือว่าจะใช้เป็นหวีแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นหวีแปลงๆแบบนี้นะคะผมหน้าเกลียดมากยังไม่ได้ล้างนะคะก็แล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคลิปนะคะเว้นหนีบผมเอาไว้แบ่งชอบผมนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็กดนะคะheat protecting แล้วก็ถูให้ทั่วผมนะคะเพื่อไม่ให้ผมของเราแตกปลายนะคะแล้วก็ทำให้ผมของเราเนี่ยสามารถอยู่ทรงได้นานยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ใช้หวีนะคะหวีให้ทั่วเลยนะคะมันจะได้กระจายโอเคเสร็จแล้วก็แบ่งผมนะคะจะแบ่งจากบนไม่จากล่างขึ้นบนนะคะก็เกศก็ผมนานแล้วก็ต้องแบ่งค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะก็ค่อยๆทำนะคะส่วนใครที่ยืดผมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องทําใจนะเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ค่อยนานก็ต้องใช้อย่างที่บอกค่ะต้องใช้พวก heat protecting หรือว่าสเปรย์อะไรอย่างงี้ส่วนเกล็ดผมเป็นผมที่มีเชื้ออยากสกนะคะก็ทรงได้นานหน่อยโอเคเริ่มกันเลยนะคะก็แบ่งผมนะคะออกมาเป็น2 ส่วนนะคะเสร็จแล้วก็นะคะหยิบหวีนะคะก็ให้มันสามารถนะคะให้ความร้อนมันทั่วถึงนะคะเวลาแบ่งให้แบบแผ่ออกมานะคะก็เสร็จแล้วก็ม้วนเลยค่ะเทคนิคของเกรดนะที่ทำให้ผมแบบว่าดูโอเคอ่ะก็จะหลักก็คือออก2 เข้า 1นะคะก็คือม้วนออกเนี่ย2 หลอดนะก็แล้วก็ม้วนเข้า1นะคะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆอันนี้เนี่ยมันประยุกต์ได้หลายแบบนะมันไม่จําเป็นว่าต้องมีกดตายตัวนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเทคนิคนึงนะอาจจะเข้า2 ออก 1หรือว่าจะเป็นเข้าสลับกับออกก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นหลอดอย่างนี้นะคะก็สามารถทําไปเรียนพิเศษได้นะคะไปหาเพื่อนไปหาแฟนเฮนะคะรับปิดเทอมนะคะก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนาะถ้าเกิดว่าใครมีกิจกรรมอะไรนะคะตอนปิดเทอมนะที่น่าสนใจก็ลองคอมเมนต์มานะอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆใน YouTube นะคะแล้วก็ในสยามโซนเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะก็เกดก็ช่วงนี้ก็เรียนพิเศษนะคะเขาที่โรงเรียนเขาเนี่ยบังคับให้เรียนล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ก็หยุดนะคะก็มาทําผมให้ทุกคนดูกันเวลาเกดอยู่บ้านก็ฟังเพลงดูหนังนอนกินกินนอนนอนเล่นคอมอะไรอย่างนี้นะคะดูโมเมพาเพลินนะคะดูพี่ออยนะคะใครไม่รู้จักพี่ออยค่ะพี่ออยก็จะเป็นเป็น
เกมมิ่งนะคะเป็นเกมเมอร์ค่ะที่แบบเวลาแคชเกมอะไรอย่างนี้ก็ดูอะไรอย่างนี้ก็ตลกโปกฮากันไปนะคะก็ม้วนนะคะอันนี้จะม้วนเข้าโอเคก็ถ่ายออกมานะคะเสร็จไปแล้วฝั่งหนึ่งก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันนะคะรอให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวเรามันจะแตกนะคะก็มาที่ข้างต่อมานะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องโต๊ะเครื่องแป้งนะมีคนขอเกรดมาเยอะเหมือนกันนะเกรดก็ขอโทษเหมือนกันนะคะที่ยังไม่สามารถทำให้ได้ตอนนี้เพราะว่าเกรดยังไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะไปกดไลค์ channel เพจของเกรดนะจะรู้ว่าเกรดเนี่ยวางไว้หลังตู้เย็นเพราะว่าเกรดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ที่มันแคบนะคะตอนนี้เกรดกำลังซื้อเก็บตังค์ซื้อโชลลี่เคสนะคะของร้านเธอ anything อยู่นะคะก็ราคาก็ประมาณ2-3,000น่ะนะคะก็ถ้าเกิดว่าเก็บตังค์ได้แล้วนะคะซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาโชว์กันอีกทีนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูนะเดี๋ยวเก็บจะอัพคลิปเอ้ยไม่ใช่ถ่ายรูปนะคะลงในสยามโซนอีกทีหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรทำก็อยากจะหาอะไรที่มันแบบอัปเดตนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวชาแนลจะล้างซะก่อนนะคะอะไรอย่างนี้นะคะล้างสักพักนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆไปออกมาชุดหนีนะคะก็อันนึงก็ม้วนเข้านะคะอันนี้อาจจะหนาหน่อยต้องแบ่งออกเป็น2เซกชั่นจะได้ประมาณนี้นะคะก็เหลืออีกช่อหนึ่งอันนี้ก็ม้วนออกนะคะจริงๆเรื่องขนาดของแกนม้วนผมมันมีส่วนในเรื่องของทรงผมนะก็คือว่าถ้าลอนเล็กเนี่ยมันจะทำให้แบบดูผมฟูอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะมันจะเป็นหลอดเล็กใช่ไหมก็จะเหมาะกับคนผมสั้นแล้วก็ถ้าเกิดหลอดที่ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากอาจจะสักประมาณ25 มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูแบบสำหรับเหมาะออกไปออกงานอะไรอย่างนี้มากกว่านะเก็บเคยใช้แบบว่า25 มิลนะแล้วแบบว่าโอ้โหสุดยอดนะคะฟูแล้วโอ้โหวอลลุ่มสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาใช้นะคะโอเคก็เสร็จไปแล้ว2 ฝั่งค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ทำเซสชันที่เหลือนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวทำเซสชันที่เหลือแล้วก็เอาละค่ะหลังจากที่ม้วนมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็มาถึงที่ชอบผมสุดท้ายนะคะอันนี้เราจะมาแบ่งแสกนะคะก็แสกแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเกตจะเป็นแสกกลางนะคะก็แบ่งตรงกลางเลยนะคะแล้วก็แยกผมออกมานะคะก็ถ้าเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะก็หวีนะคะแล้วก็ม้วนจะม้วนออกนะคะก็ไปอันนี้อาจจะต้องระวังรอนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บริเวณหูนะคะเดี๋ยวหูจะพองนะคะ แล้วก็คลายออกนะคะ
ก็อีกช่อหนึ่งนะคะก็หยิบขึ้นมานะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะใครที่ผมเป็นคนผมตรงแล้วก็เป็นคนที่ผมคลายเร็วอาจจะต้องแช่ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะเพื่อว่าความร้อนมันทำให้ผมมันอยู่นานขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ใครสงสัยว่าเกดดูอะไรนะคะอันนี้ก็มันดูกระจกอยู่นะคะวางกระจกเอาไว้ข้างล่างนะคะวางไว้ต่ำกว่ากล้องนิดหนึ่งแล้วก็ม้วนเข้านะคะออกสองเข้าหนึ่งนะคะอ๋อแล้วก็เรื่องที่มาของม้วนเข้าม้วนออกนะเกดเคยดูม้วนผมของหญิงแย้นะคะเขาบอกว่าเวลาม้วนออกเนี่ยมันจะดูแบบว่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาม้วนเข้านะมันจะดูแบบซุกซนดูแบบว่าเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างงี้นะคะก็เอามาม้วนผสมกันถ้ามันจะได้อยู่ตรงกลางค่ะจะได้แบบมีความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถ้าใครอยากได้ดอนเอ้ยรอนแบบดอลลี่นะคะก็อาจจะม้วนเข้าหมดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เลือกแกนม้วนผมนะคะที่มันเล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะ20 มิลนะคะหรือว่าจะเป็น25 มิลก็ได้นะคะก็จะได้รอนที่มันเป็นหลอดขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะได้เป็นลูกดอลลี่มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คลายออกอีกช่อหนึ่งก็รอสักพักหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูคลิปนะคะแล้วก็ทําตามเหมือนจะแบบเปิดเพลงไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเกลียดม้วนผมหรือว่าแต่งหน้าหรือก็จะเปิดเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ทําผมถึงหน้าไปด้วยมันก็จะชิลดีเหมือนกันนะคะถ้าสุดท้ายแล้วนะคะก็ม้วนเข้านะคะอันนี้ชอบอันนี้ผมใหญ่ผมหนาหน่อยนะคะอาจจะต้องแช่ทิ้งไว้นานนิดนึงนะคะโอเคนะคะก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะก็ถือว่ายังไม่เสร็จดีนะคะเทคนิคที่จะทำให้ผมของเรานะคะโอเคนะคะวิธีการนะคะแล้วก็เขย่าอย่างนี้นะคะก็ฟึ๊บขึ้นมานะคะก็จะได้รอนที่โอเคมากขึ้นนะคะมันจะทำให้แบบเหมือนว่ารวมๆกันแล้วมันก็ทำให้ดูโอเคมากขึ้นนะคะแล้วก็แบ่งแสงนะแล้วแสงหายนะคะก็จะได้รอนออกมาประมาณนี้นะคะก็มันก็จะค่อนข้างเป็นหลอดนะคะใครที่มองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นร้อนที่แบบว่าแบบเนเชอรัลนะคะแบบว่าคลายๆออกมาหน่อยนะก็ใช้หวีแปรงเข้าหวีนะคะใช้หวีแปรงนะคะถ้าใช้หวีอื่นเนี่ยรอนมันจะแตกนะแล้วก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนะคะมันก็จะพังนะคะพังหมดเลยนะคะก็จะได้รอนออกมาประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นรอนธรรมชาติเหมือนแบบว่าเกิดมาผมเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมาครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วละค่ะสำหรับผมนะคะ Natural Curl นะคะก็อันนี้มีคนขอมาถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปนะคะเดี๋ยวดูการแต่งหน้าหรือว่าดูคลิปอะไรก็ได้นะคะก็ขอมาไลค์ที่คอมเมนต์เซสชันด้านล่างนะคะก็ขอขอบคุณที่ดูมาจนจบแล้วก็หวังว่าทุกคนนะที่เอาไปทำตามจะชอบแล้วก็ถูกใจนะคะสำหรับวิดีโอหน้านะคะเกดจะทำคลิปอะไรก็ติดตามได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตาม Instagram เกดนะคะขึ้นที่ด้านล่างแล้วนะคะกรุณธิดา R5 แล้วก็ใครที่อยากจะมากดไลค์แฟนเพจของเกดนะคะก็เข้าไปที่ My กรุณธิดา Channel นะคะขึ้นไว้ที่ Description Box ด้านล่างแล้วนะคะตามไปที่ลิงก์กันเลยนะคะก็ขอให้ทุกคน enjoy กับคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคงจะถูกใจกันทุกท่านเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็จะพยายามตั้งใจนะคะทำคลิปออกมาทุกๆคลิปเลยนะก็อยากให้ทุกคนนะคะดูคลิปที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็สามารถนะคะเอาไปแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามมานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เกียรตินะคะก็สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นหัวข้ออะไรชื่อว่าอะไรนะคะได้โปรดติดตามเกดด้วยนะคะไว้เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย